กังไกรกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ในพระบรมราชูปถัมภ์อุ้ยกี่พยางค์12เลยเหรออะโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์10อะไรเนี่ย19โอ้เอาแค่วังไกลกังวลพออะโรงเรียนวังไกลกังวลมีกี่พยางค์6พยางนะคะ6พยางโรงเรียนปลายทางเอ๊นึกก่อนดีกว่าชื่อโรงเรียนอะไรดีนะโรงเรียนบ้านเหล่าหมีมีกี่พยางโรงเรียนบ้านมีกี่พยาง5พยางโรงเรียนพระกลางวิทยาคารโรงเรียนพระกลางวิทยาคารจริงเหรอจริงเหรอโรงเรียนพระกลางวิทยาคารเท่าไหร่คะ8หน้านะคะใครไม่เข้าใจเรื่องพยางไม่มีนี่ทบทวนนะคะเอาล่ะวันนี้เราจบเรื่องพยางแล้วนะจบแล้วนะเรื่องพยางแต่ตอนนี้ทำไมคะเรามาขึ้นเรื่องใหม่เมื่อสักครู่สระโอสระอาเรามาเรื่องราวของสระนะคะเด็กๆ เคยเรียนมาแล้วเมื่อชั้นประถมศึกษาปีที่1ปีที่2แล้วก็ทบทวนปีที่3นะคะแต่ว่าเรื่องราวของสระเป็นอย่างไรตอนนี้เราไปทบทวนสระทั้งหมดกับบทเพลงสระคนจำกันก่อนดีกว่าค่ะไปกันเลยค่ะพร้อมแล้วไปเลยค่ะกับเพลงสระคนจำค่ะใครเคยร้องแล้วร้องดังๆใครไม่เคยร้องฟังก่อนแล้วก็ปรบมือตามจังหวะเบาๆไปได้นะคะจำไว้ให้ดีมี32ตัวท่องจำให้ครบทุกตัวสระตัวนี้
ครบพอดีครบพอดีมี32ตัวท่องจำให้ครบทุกตัวฉลาดในภาษาไทยใช้กับพยัญชนะเติมคำให้มีความหมาย32ตัวง่ายง่ายฉลาดในภาษาไทยค่ะสระในภาษาไทยนักเรียนเมื่อสักครู่ที่เด็กๆร้องไปนั้นน่ะรู้สึกไหมคะว่ามันเหมือนกับมีสระแบ่งออกเป็น2ลักษณะมีความรู้สึกไหมมีแบบไหนคะสระไงคะสระเสียงสั้นกับสระเสียงยาวเสียงสั้นเช่นอะไรบ้างเช่นเสียงอะไรบ้างคะเสียงอึ่งอ่างสระอึอ่าเก่งมากสระอะไรสระเอสระเอือสระแอสระอีโอ้โหตอบมาหลากหลายครูมิงไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะคะวันนี้คุณครูจะคุณครูมีใบงานใบความรู้ใบความรู้ให้เด็กๆนะคะใบความรู้ให้เด็กๆตอนนี้ห้องนี้ทุกคนมีใบความรู้แล้วปลายทางก็คงจะมีใบความรู้อยู่ในมือแล้วใช่หรือไม่เด็กๆหยิบใบความรู้ขึ้นมาคุณครูจะให้เด็กๆนั้นศึกษาใบความรู้เรื่องรูปสระและเสียงสระเดียวนะคะรูปสระและเสียงสระเดียวนะคะมันเป็นแบบไหนทุกคนลองก้มลงไปอ่านในใจจับคู่อ่านก็ได้จับคู่อ่านด้วยกันนะคะแล้วก็ลองปรึกษากันซิว่าสรุปแล้วสระเดียวมันคืออะไรแล้วสระเสียงสั้นเป็นแบบไหนสระเสียงยาวเป็นอย่างไรคุณครูให้เวลาสักประมาณ5นาทีดีไหมคะพอไหมศึกษาเองค่ะปลายทางก็เช่นกันจับคู่แล้วก็ปรึกษากันนะคะอ่านด้วยกันได้อ่านด้วยกันได้ค่ะแต่ไม่อ่านเสียงดังนะคะรบกวนคนอื่นค่ะให้เวลา5นาทีค่ะเดี๋ยวต้องตอบครูให้ได้นะคะว่าสระเดียวนั้นมันเป็นอย่างไรมันมีทั้งหมดกี่ตัวแล้วก็เสียงสั้นกับเสียงยาวมันเป็นอย่างไรนะคะนะคะจากใบความรู้บอกว่ารูปสระและเสียงสระเดียวนะคะเบื้องต้นก็คือความรู้เบื้องต้นของเด็กๆป.3บอกว่ารูปสระในภาษาไทยมีจำนวนมากส่วนเสียงสระมี2ประเภทคือเสียงสระเดียวและเสียงสระผสมเสียงสระเดียวคือสระที่ออกเสียงโดยทำไมคะโดยอะไรคะโดยอวัยวะในช่องปากอยู่ในตำแหน่งเดียวตลอดมีกี่หน่วยเสียงลูกมีกี่หน่วยเสียงคะศึกษาครบหรือยังกี่หน่วยเสียงคะ18หน่วยเสียงมีอะไรบ้างลองดูสิเดี๋ยวครูมิ้งจะถามอ่านใบงานใบความรู้ค่ะดูใบความรู้หน้าที่1เลยมีทั้งหมด18หน่วยเสียงเห็นหรือยังในใบความรู้เด็กๆอ่านหรือยังคะเดี๋ยวให้ตอบว่ามีหน่วยเสียงอะไรบ้างดูแล้วนะเสียงอะไรบ้างเห็นหรือยังลูกเห็นแล้วเสียงอะไรคะเสียงอะไรคะเอาเสียงสระมีรูปสระเสียงสระแล้วก็ตัวอย่างคำคุณครูขอเป็นเสียงสระที่1คือเสียงอะไรเสียงอะไรต่ออีเสียงอะไรอีกอีเสียงอะไรอีกคะอึเสียงอะไรอีกคะอึเสียงอะไรอีกคะอุเสียงอะไรอีกคะอูหน้าต่อไปมีเสียงอะไรอีกคะฮะเสียงอะไรคะพลิกไปด้านหลังใบงานด้านหลังหน้าที่8ค่ะสระอะไรคะเอแล้วก็เออะไรอีกแอแอโอแล้วก็โออะไรอีกคะออแล้วก็เออแล้วก็เออมีทั้งหมดกี่หน่วยเสียง18อ่ะลองนับซิมันใช่18จริงหรือเปล่า
นับตั้งแต่หน้าแรกเลย18มั้ยใช่ไหมคะใช่ไหมคะใช่ไม่ใช่ใช่เด็กๆดูคำสิคำมันเป็นยังไงมีคำว่าอะไรบ้างตัวอย่างเห็นหรือยังคะสระอะออกเสียงอะไรคะตัวอย่างคำเสียงอะไรคะปะสระอะสระอีสระอีสระอึหึสระอือหือสระอุสระอูสระพลิกไปหน้าที่8ค่ะสระเอสระเอสระแอฮะแคขอควายแคสระแอสระโอสระโอสระอะสระอสระเอสระเอเอาละตอนนี้เด็กๆได้ศึกษาใบความรู้แล้วนะคะตอนนี้เด็กๆขาคุณครูมีคำให้อยากจะรู้ว่าใครไม่เข้าใจถามก่อนใครยังไม่เข้าใจสระเสียงสั้นและก็เสียงยาวสรุปสระเดียวมีกี่หน่วยเสียงนะ18นะคะมันเรียงลงมาเลยเห็นไหมคะแล้วมันจบอยู่ที่สระอะไรคะจบที่สระอะไรคะสระเออนะคะสระเออมีทั้งหมด18นะคะตอนนี้คุณครูมีตารางมีแผ่นอันนี้ให้เด็กๆในห้องส่งนะส่วนปลายทางคุณครูคงจะมีตารางให้เด็กๆนะคะเช่นนี้เช่นเหมือนกันนะคะและคุณครูมีบัตรคําให้เด็กๆนะคะบัตรคํามี2แผ่น2แผ่น2แผ่นแผ่นนี้กับอีก1แผ่นเด็กๆมีไหมหยิบมันขึ้นมาเด็กๆมีไม้บรรทัดไหมคะฟังก่อนมีนะคะฟังคุณครูทั้งต้นทางปลายทางทุกคนวางมือเงยหน้าขึ้นต่อไปนี้ให้เด็กๆทำกิจกรรมจำแนกคำลงไปในตารางจำแนกคำในตารางหมายความว่าคำที่ครูแจกให้นักเรียนนั้นให้นักเรียนใช้ไม้บรรทัดฉีกมันออกมาเป็นคำๆเข้าใจไหมคะใครไม่มีไม้บรรทัดจะใช้มือก็ได้ครูไม่ว่าแต่ให้นักเรียนจำแนกฟังก่อนค่ะลูกค่ะไม่ฟังแล้วเจ้าจะรู้ไหมไม่ฟังไม่ดูเจ้าจะรู้เจ้าจะเห็นหรือเปล่าเงยหน้าวางก่อนค่ะลูกค่ะทั้งต้นทางปลายทางฟังครูเนี่ยค่ะนิ้วชี้คนดีอยู่ไหนชูให้ครูมิ้งดูหน่อยแล้ววางที่ปากน้อยๆคอยฟังครูมิ้งให้ดีนะคะคุณครูบอกว่ามีตารางนี้แล้วก็มีบัตรคำนะคะสองใบนี้ให้เด็กๆนั้นฉีกคำออกมาโดยการใช้ไม้บรรทัดฉีกหรือใช้กรรไกรตัดหรือใช้มือฉีกก็ได้แต่ห้ามขาดนะแล้วก็ถ้าเห็นว่าคำนั้นมันเป็นสระเสียงสั้นมันผสมด้วยสระเสียงสั้นนักเรียนก็ไว้ทางด้านนี้ติดแปะคำไหนขึ้นก่อนขึ้นหลังก็ได้ค่ะถ้าเห็นว่าคำนั้นเป็นคำที่ผสมสระเดียวแต่มีเสียงยาวเด็กๆก็แปะทางด้านสระเสียงยาวเข้าใจไหมคะคุณครูให้เวลาทำ5นาทีคิดว่าจะทันไหมทันนะคะแล้วก็ใช้กาวแปะใครไม่มีกาวเดี๋ยววางอะไรไว้ก่อนคะวางไว้บนโต๊ะแล้วก็วางเรียงไว้ก่อนเดี๋ยวคุณครูไปแปะกาวให้นะคะเอาล่ะตอนนี้ให้เวลาทำพร้อมกับเสียงเพลงสระควรจำให้ฟังเพลงไปกี่เที่ยวดีนะ3เที่ยวเพลงจบสรุปว่าเราทำไมคะเราทำงานเสร็จเรียบร้อยนะจำจำไว้ให้ดีมี32ตัวท่องจำให้ครบทุกตัวสระในภาษาไทยสระคุณแม่สอนให้เติมคำ
สระโอสระโอสระออสระออคุณพ่อสอนทำทุกวันสระเออสระเออสระเอียสระเอียเนี่ยหนูก็จำสระเอื้อสระเอื้อสระอ้วสระอ้วตัวนี้ใช้ประจำสระอำจำจำสระไอก็ไม่ม้วนนั่นไงสระไอคิดทีนี่ก็ไม้มะลายตัวสุดท้ายจำไว้สระเอาบอกขอ3เสร็จแล้วยังใครเสร็จแล้ว2เที่ยวเด็กๆฉีกตัวเล็กๆก็ได้มันจะได้แปะได้นะลูกอ
วนกันอีกทีมี32ตัวท่องจำให้ครบทุกตัวสระในภาษาไทยสระสระอาสระอีสระอีสระอึสระอือสระอุสระอุสระอีสระอีสระแอสระแอสระโอสระโอสระออสระออสระอึสระอือสระเอียสระเอียสระเอือสระเอือสระอ้วนสระอ้วนเดี๋ยวคุณครูจะไปส่องที่คนนั้นไหนกลุ่มไหนเรียบร้อยไหนคะอ้อข้างด้านหลังด้านหลังค่ะด้านหลังบอกว่าเรียบร้อยแล้วเราไปดูซิไม่ต้องยกชูขึ้นเพราะว่าบางคนยังไม่ได้ติดดาวใช่ไหมคะเดี๋ยวเราให้กล้องไปซิตามไปดูซิคะว่าคนที่เสร็จแล้วนั้นถูกไหมหรือว่าจะดูคำเฉลยตามคุณครูดีไหมอันนี้เป็นของเด็กหญิงอะไรไม่รู้ครูไปแอบขโมยเข้ามาแน่นี่สงสัยของเด็กหญิงกิ่งดูสิของเด็กๆได้แบบนี้ไหมดูสิสระเสียงสั้นได้แก่คำว่าอะไรบ้างคะสระเสียงสั้นได้แก่คำว่าอะไรบ้างคะดูสิคะทุกคนวางมือเด็กๆคะหมดเวลาวางมือคำว่าวางมือหมายความว่าหมดเวลาแล้วหยุดทำทั้งสิ้นจะถูกหรือจะผิดจะได้แค่ไหนนั่นคือการหมดเวลานะคะขอบใจเด็กๆที่ตั้งใจอยากจะทำให้มันสำเร็จแต่เวลาหมดหรือยังคะหมดแล้วต้องตามกำหนดเวลาเรานักเรียนดูสิสระเสียงสั้นคุณครูได้คำว่าอะไรมาบ้างจุสระอะไรคะสระอูต่อไปคุณครูได้คำว่าอะไรเงยหน้ามองที่ตารางของคุณครูอะไรคะฮะชออีสั้นต่อไปฮออึฮึเสียงอะไรสั้นหรือยาวต่อไปเห็นไหมเห็นไหมฮะสระอะไรคะเนี่ยสระเอสระปอโอโปไม้โป๊ะสระเสียงสั้นหรือยาวสั้นสระเสียงสั้นหรือยาวสระต่อไปคำว่าสระเสียงสั้นหรือยาวสระอ่านว่าขอโทษอ่านว่าเลอะสระผสมสระเสียงสั้นหรือยาวคะสั้นต่อไปค่ะคำนี้อ่านว่ากือผสมสระเสียงอะไรเร็วเสียงยาวคือสระอะไรคะสระอือคำนี้อ่านว่าผสมสระเสียงยาวสระอูคำนี้อ่านว่าพอสระอเสียงยาวคำนี้อ่านว่าสระเสียงยาวคำนี้อ่านว่าคือสระอือเสียงยาวคำนี้อ่านว่าแขสระแอเสียงยาวคำนี้อ่านว่าเธอสระเออเสียงยาวคำนี้อ่านว่าดีสระอีเสียงยาวคำนี้อ่านว่าโตสระโอ
เสียงใครได้เหมือนคุณครูบ้างจริงดิโอ้โหปรบมือให้คนเก่งหน่อยค่ะเยี่ยมมากคนที่ไม่ทันไม่เป็นไรเดี๋ยวพักว่างตอนกลางวันคุณครูให้เด็กๆลองไปเล่นกับเพื่อนๆได้แต่ตอนนี้งานส่วนตัวส่วนตัวมีใบงานฝากไปให้ทำหยิบใบงานที่3ขึ้นมาค่ะนะทั้งต้นทางและปลายทางไปทันไหมคะลูกทันไหมทันคุณครูไหมคะทันนะใบงานที่3คุณครูเด็กๆเห็นหรือยังเด็กๆต้องตามคุณครูนะคะตอนนี้ถ้าไม่ทันงานเก็บเอาไว้ก่อนใบงานที่3บอกว่าบอกว่าอะไรเด็กๆอ่านพร้อมกันดังๆว่าบอกว่าใบงานที่3เรื่องคำสระเดียวเสียงสั้นและสระเดียวเสียงยาวนะคะคำชี้แจงก็คืออ่านคำที่กำหนดให้แล้ววาดรูปยางลบยางลบลงไปในช่องที่ทำไมคะเป็นคำที่ใช้สระเสียงสั้นและวาดรูปดินสอลงในช่องในคำนะคะที่เป็นคำสระเสียงยาวเข้าใจไหมคะวาดรูปยางลบเป็นไหมคะเป็นวาดรูปดินสอเป็นไหมคะเป็นนะคะคำมีอะไรบ้างเด็กๆ กลับไปอ่านเองที่บ้านอ่านเองเก่งจังได้ไหมคะคิดว่าได้ไหมหรือลองอ่านพร้อมกันได้ไม่ได้ได้อ่านมีคำว่าอะไรบ้างคำที่สองมีเวลาให้อีกสักประมาณสัก3นาทีตอนนี้วาดรูปได้เลยดีไหมคะเอาเลยวาดรูปดินสอและรูปยางลบถ้าวูดไม่ถ้าวูดถ้าวาดยางลบนั่นหมายความว่าคำนั้นต้องเป็นเสียงสั้นหรือเสียงยาวคะเสียงสั้นถ้าวาดรูปดินสอแสดงว่าคำนั้นต้องเป็นเสียงคำที่ผสมด้วยสระเสียงยาวสระเดียวเสียงยาวค่ะวาดเลยใครจะใช้สีวาดเลยก็ได้ต้องร่างภาพหนูใช้อะไรเลยสีลงไปเลยนะคะดินสอลงไปเลยก็ได้นะคะคุณครูไม่ต้องการยางลบที่สวยงามแต่ต้องการยางลบที่ทำไมที่มันเป็นยางลบของหนูมันจะเป็นแบบไหนก็ได้เป็นแบบไหนก็ได้ที่เป็นยางลบของหนูบางคนว่าหนูวาดหน้าเป็นรูปหมีได้ไหมคะคุณครูเพราะว่ายางลบของหนูเป็นหมีได้ค่ะวงกลมเฉยๆได้ไหมคะได้ค่ะดินสอของหนูเป็นดินสอแบบไหนก็ได้แต่ขอให้เป็นดินสอของหนูไม่ต้องการภาพที่สวยงามแต่ต้องการภาพที่เสร็จรวดเร็วทันเวลาต้องวาดเหมือนในตัวอย่างเป๊ะเลยใช่ไหมคะไม่จำเป็นตามจินตนาการของเด็กตอนนี้เด็กๆของครูกำลังทำใบงานที่3เรื่องคำสระเดียวเสียงสั้นและสระเดียวเสียงยาวนะคะ
คิดว่าจะทำเสร็จในเวลาไหมเนี่ยเสร็จไหมคะใครคิดว่า3นาทีทำเสร็จเลย10ข้อนี้มันคงเป็นไปไม่ได้มีคนกำลังจะเสร็จแล้วด้วยล่ะใช่ไหมอ่าฮะเก่งมากมากเลยคนเราแตกต่างกันใช่หรือไม่นะบางคนก็ทำได้เร็วบางคนก็ทำได้ช้าคนช้าก็ต้องพัฒนาตัวเองให้เร็วขึ้นคนทำไมคะเร็วก็รอเพื่อนนิดนึงสำหรับคนบางคนก็แล้วกันจะได้เข้าใจกลับไปทำต่อที่บ้านอ่ะคำที่หนึ่งค่ะคำที่หนึ่งคำว่าอะไรลูกคำที่หนึ่งคำว่าแนะเป็นยางลบหรือดินสอยางลบแสดงว่ามันทำไมคะเสียงสั้นคำที่สองอ่านว่าโต๊ะเป็นยางลบหรือดินสอยางลบคำที่สามอ่านว่าช่วยอ่านด้วยค่ะมานี่สั้นหรือยาวยาวเป็นดินสอต่อไปคำที่สี่ค่ะอ่านว่าเกเรสั้นหรือยาวยาวแสดงว่ามันต้องเป็นอะไรคะดินสอต่อไปค่ะคำที่ห้าค่ะอ่านดังๆเร็วๆด้วยชูมือสั้นหรือยาวยาวเป็นอะไรคะยางลบคำที่หกค่ะอ่านว่าขอเป็นยางลบหรือดินสอครูเริ่มมั่วใช่ไหมเนี่ยครูเริ่มมั่วใช่ไหมครูเริ่มมั่วค่ะขอโทษเป็นอะไรนะคะคำที่เอาใหม่ใหม่คำที่อะไรนะคำที่อะไรคะคำที่หกคำที่หกครูแอบไปดูของเด็กหญิงคนหนึ่งนะคะคำที่หกคำว่าเคาะอุ้ยขอโทษไปคำที่ห้าก่อนคำที่ห้าเป็นยางลบหรือดินสอดินสอคำที่หกเป็นยางลบหรือดินสออย่างลบเพราะมันเป็นเสียงสั้นคำที่เจ็ดอ่านว่าชื่อเป็นอย่างลบดินสอดินสอเพราะว่าชื่อสระอือเสียงยาวคำที่แปดอ่านว่าปิติเสียงสั้นหรือเสียงยาวเสียงสั้นต้องลงเป็นอย่างลบดินสออย่างลบต่อไปค่ะคำที่เก้าอ่านว่านะคะนะคะนะคะเป็นเสียงสั้นหรือเสียงยาวเสียงสั้นเป็นอย่างลบค่ะคำที่สิบอ่านว่าเพอยาวหรือสั้นยาวเป็นดินสอคำที่11ค่ะเกะกะยาวหรือสั้นสั้นเป็นยางลบคำที่12พอดียาวหรือสั้นยาวเป็นดินสอคำที่13โมโหยาวหรือสั้นยาวเป็นดินสอคำที่14ทะลุยาวหรือสั้นสั้นเป็นดินสอคำที่15อ่านว่าเลอะเทอะยาวหรือสั้นสั้นเป็นยางลบคำที่16อ่านว่าและยาวหรือสั้นสั้นเป็นยางลบคำที่17อ่านว่า
แม่ยาวหรือสั้นยาวยาวนะคะเป็นดินสอและคำที่18หัวเราะหึ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 ยาวหรือสั้นสั้นเป็นอะไรคะเป็นอย่างลบค่ะไหนใครถูกหมดเลยตามคุณครูใครทำเสร็จแล้วถูกหมดเลยโอ้เยี่ยมมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเยี่ยมค่ะคนที่ทำไม่ทันหนูอยากร้องไห้ค่ะครูมิ้งขอเวลามากกว่านี้หน่อยได้ไหมคะเดี๋ยววันหลังนะคะคุณครูจะพยายามให้เวลาหนูให้มากกว่านี้ในการทำกิจกรรมนะคะเอาล่ะวันนี้ใครยังทำไม่ทันก็กลับไปทำนะคะตารางของใครยังไม่สำเร็จก็ไปทำได้ช่วงว่างนะคะเป็นการทบทวนแล้วกันแล้วก็วันนี้กลับไปทบทวนเรื่องสระเสียงสั้นเสียงยาวมาเหมือนเดิมนะคะพรุ่งนี้เรามาแข่งขันเขียนคำกันนะคะดีไหมดีนะคะเอาละวันนี้หมดเวลาแล้วขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ